ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการบอกเล่าสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆในอดีตโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอห์นโมโตไรวอลจะพาเพื่อนๆไปพบกับรถมอเตอร์ไซค์ Naked Bike รุ่น1ที่เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วมันถือเป็นรถมอเตอร์ไซค์อีก1รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในประเทศไทยของเรานั่นก็คือตัวรถ Kawasaki Z800 รุ่นปี2013ถึง2016ที่ครั้งหนึ่งครับมันเคยได้รับฉายาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าแรดอันตรายโดยสำหรับข้อมูลในเบื้องต้นของเจ้า Naked Bike คันนี้ก็มีอยู่ว่ามันถือเป็นรุ่นน้องของ Kawasaki Z750 รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ต Naked Bike ที่ถูกทำตลาดมานานตั้งแต่ปี2004ถึงปี2012โดยสำหรับการปรับโฉมของมันครั้งใหม่ในคราวนี้นอกจากการมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุมากยิ่งขึ้นเส้นสายและงานดีไซน์ต่างๆของตัวรถยังถูกปรับใหม่เพื่อให้มันมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและบึกบึนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดโคมไฟหน้าที่ทางค่ายได้ทำการขอให้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ Pacific Rim นำงานดีไซน์ไฟหน้าของ Z800 ไปใช้กับหุ่นตัวเอกของเรื่องอย่างเจ้าเยเกอร์อย่างไรก็ดีครับแม้งานดีไซน์ของตัว Kawasaki Z800 จะมีความโดดเด่นสะดุดตามากแค่ไหนและถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ประกอบในประเทศไทยจนทำให้มีราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในบ้านเราแค่เพียง 375,000 บาทเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีแรงม้าสูงถึง113ตัวโดยที่ไม่มีระบบช่วยเหลือผู้ขี่ใดๆเลยติดตั้งมาให้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ABS หรือว่า Traction Control พอประกอบกับน้ำหนักตัวที่มากถึง229กิโลกรัมและเบาะนั่งที่สูงถึง834มิลลิเมตรจึงทำให้มันกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมาะเท่าไหร่นักสำหรับผู้ขี่หน้าใหม่ในยุคนั้นและเป็นที่มาของฉายาที่เราคุ้นหูกันดีว่าแรดอันตรายนั่นเองโดยสำหรับสเปคโดยคร่าวๆของเจ้า Kawasaki Z800 ก็มีอยู่ว่ามันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะ4สูบเรียง Double Head Camshaft 16วาล์วหรือว่า4วาล์วต่อสูบความจุเครื่องยนต์สุดที่จะอยู่ที่806 cc จากขนาดกระบอกสูบ 71x50.9 มม.มีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 11.9 ต่อ1และใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำตัวระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นระบบหัวฉีดทำงานร่วมกับลิ้นเร่งขนาด34มม4ตัวซึ่งกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์ลูกนี้ก็จะอยู่ที่83กิโลวัตต์หรือ113แรงม้า PS ที่ 1,200 รอบต่อนาทีกับแรงบิดสูงสุดอีก83นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีส่วนระบบส่งกำลังจะเป็นแบบคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผ่นทำงานร่วมกับชุดเกียร์อีก6สปีดความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้จะอยู่ที่ราว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยถังน้ำมันที่ให้มาจะมีความจุอยู่ที่17ลิตรด้านชุดเฟรมของมันก็จะเป็นแบบ Tubular Backbone High Tensile Steel หรือก็คือชุดเฟรมแบบโครงเหล็กนั่นแหละนะครับส่วนระบบกันสะเทือนของมันทางด้านหน้าก็จะเป็นชุดโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน41มม.ซึ่งผู้ขี่จะสามารถปรับเซตในเรื่องของค่ารีบาวด์แล้วก็ความแข็งอ่อนสปริงได้ขณะที่ระบบกันสะเทือนทางด้านหลังก็จะเป็นแบบชุดโช๊คเดี่ยวที่สามารถปรับเซตรีบาวด์แล้วก็ความแข็งอ่อนสปริงได้เช่นกันโดยมันจะทำงานร่วมกับชุดกลไกกระดือทดแรงแล้วก็สวิงอาร์มเหล็กกล่องแขนคู่ขณะที่ระบบเบรกทางด้านหน้าของมันก็จะเป็นแบบดิสเบรกคู่ขนาด310มม.ทำงานร่วมกับปั๊มแอคเซนต์เมาส์4พอร์ตโดยที่ด้านหลังก็จะเป็นจานเบรกเดี่ยวขนาด220มม.และทำงานร่วมกับปั๊มโฟลติ้งเมาส์1พอร์ตแทนส่วนชุดล้ออันลอยหน้าหลังที่ให้มาก็จะรัดด้วยยางไซส์120/70/17และ180/55/17ตามลำดับตัวเลขระยะฐานล้อจะอยู่ที่1445มม.มิติตัวรถด้านยาว2100มม.ด้านกว้างอีก800มม.และส่วนสูงอีก1050มม.ขณะที่ความสูงเบาะก็จะอยู่ที่834มม.และมีน้ำหนักตัวเมื่อรวมของเลวอยู่ที่229กิโลกรัมแต่ก่อนจากกันไปยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงไปกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ไปกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอห์น Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ